ากรู้กันไหมเทพทันใจเนี่ยคือใครกันแน่สวัสดีค่ะจากชาแนลพลอยปิวค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ดราม่าระดับเทพซีรีส์ที่หายไปนานมากนะคะวันนี้เรามากับเทพที่ใกล้บ้านเรามากๆนั่นก็คือเทพทันใจค่ะไหนใครมีแผนคิดอยากจะเดินทางไปที่พม่าบ้างเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไงที่คนนั้นคนนี้บอกว่าที่พม่าเนี่ยนะมีเทพทันใจเป็นเทพที่เราขออะไรก็ได้แล้วไม่ใช่แค่ว่าขออะไรก็ได้นะแต่ขอปุ๊บได้ปั๊บทันใจจริงๆว่าแต่ไม่สงสัยกันหรอคะว่าทำไมเทพพม่าถึงชื่อไทยชื่อแบบเทพทันใจแล้วสรุปเทพทันใจเนี่ยเป็นใครกันแน่ทำไมขอปุ๊บได้ปั๊บทันใจขนาดนั้นวันนี้วิวเก็บรวบรวมเอาเรื่องราวเกี่ยวกับเทพทันใจมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยเชื่อว่าเวลาที่พูดถึงเทพทันใจเนี่ยนะคะใครที่เป็นสายมูอินด้านนี้อยู่แล้วเนี่ยน่าจะมีภาพในหัวชัดมากๆว่าวิวกำลังพูดถึงเทพองค์นี้ที่อยู่ที่เจดีย์โบตะเถาที่พม่าลักษณะก็จะเป็นผู้ชายมีอายุหน้าแบบยิ้มๆดูใจดีดูเมตตามือซ้ายถือไม้เท้าส่วนมือขวาเนี่ยชี้มาข้างหน้าเลยเสร็จแล้วคนที่ไปไหว้เนี่ยก็ต้องเข้าไปไหว้แล้วก็ให้ท่านเนี่ยจิ้มหน้าผากเข้าไปนะคะคำถามคือแล้วเทพองค์นี้เป็นใครมาจากไหนทำไมชื่อไทยแบบเทพทันใจสาเหตุที่ชื่อเทพทันใจแบบดูไทยมากๆเนี่ยนะคะก็เพราะว่านี่เป็นชื่อที่เราคนไทยเรียกกันค่ะในขณะที่ถ้าเราไปถามชาวพม่าคนที่เขาไม่ได้แบบทำธุรกิจนำเที่ยวชาวไทยหรือว่าไม่ได้รู้ว่าคนไทยศรัทธากันเนี่ยนะเขาก็จะบอกว่าโอ้ยองค์เนี้ยที่ไม่ได้ชื่อเทพทันใจนะเขาไม่ได้เรียกกันว่าเทพทันใจแต่เขาเรียกกันว่าโบโบจีต่างหากซึ่งคำว่าโบโบจีเนี่ยนะคะเป็นภาษาพม่าค่ะแปลเป็นภาษาไทยก็คือพ่อปู่หรือว่าบรรพบุรุษที่เขาแบบเคารพกันนะสังเกตไหมว่าพอแปลเป็นภาษาพม่าเนี่ยเอ้าไม่มีคำว่าเทพอยู่ในชื่อเลยหรือเราต้องถอดคลิปนี้ออกจากซีรีส์ดราม่าระดับเทพแล้วไปเป็นเรื่องอื่นแทนล่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าถึงจะไม่ได้มีคำว่าเทพอยู่ในชื่อแต่โบโบจีเนี่ยก็มีความเป็นเทพอยู่และที่สำคัญเรื่องราวของเขาเนี่ยไปปรากฏอยู่ในพระสูตรในศาสนาพุทธด้วยนะคะถ้าเราจำพุทธประวัติกันได้เนี่ยนะคะเราจะรู้ว่าในตอนที่พระพุทธเจ้าเพิ่งจะตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยมี2พี่น้องเดินทางมาเป็นแบบลูกของกองเกวียนคารวานคือเป็นพ่อค้ามาถึงปุ๊บเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่ใต้ต้นไม้2คนนี้เห็นแล้วศรัทธาก็เลยน้อมถวายข้าวสัตตุผงกับข้าวสัตตุก้อนแล้วก็ได้กล่าวขอให้พระพุทธกับพระธรรมเนี่ยเป็นสารณะ2คนนี้ก็เลยได้ฟังธรรมแล้วก็นับว่าเป็นอุบาสกคู่แรกของโลกนะคะในพุทธประวัติในพระสูตรเนี่ยพูดถึงเอาไว้แค่นี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะพอเรื่องราวเนี้ยเข้ามาที่บริเวณพม่าปัจจุบันเขามามีสตอรี่เล่าต่อกันคือชาวพม่าเนี่ยเขาเชื่อว่าพ่อค้า2คนนี้ที่บอกว่าเดินทางมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยคือเขาเป็นชาวมอญเดินทางมาค้าขายจากบริเวณพม่าปัจจุบันนี่แหละทีนี้พอมาพบพระพุทธเจ้าแล้วเนื่องจากเดินทางมาไกลมากจากลูบแม่น้ำอีราวดีก็เลยเอ่ยปากขอของที่ระลึกกลับไปพระพุทธเจ้านี่ก็เลยลูบพระเศียรนะคะจนกระทั่งพระเกศาหรือว่าผมเนี่ยติดมือมาด้วยทั้งหมด8เส้นแล้วก็ประทานให้กับ2คนนี้ไป2คนนี้ก็เอาพระเกศา8เส้นเดินทางกลับมาที่ลุ่มแม่น้ำอิราวดีแล้วก็นำไปถวายให้กับกษัตริย์เมืองมอญในระหว่างที่กษัตริย์มอญยังหาที่เก็บพระเกศา8เส้นนี้ดีๆไม่ได้ยังไม่ได้สร้างเจดีย์ยังไม่ได้อะไรก็เลยสั่งให้ทหารทั้งหมด 1,000 นายเนี่ยมาเฝ้าพระเกศา8เส้นนี้ไว้ซึ่งต่อมานี่นะคะบริเวณที่ทหารมาเฝ้าเนี่ยตรงนี้จะมีเจดีย์เกิดขึ้นเขาก็เลยเรียกว่าเจดีย์โบตะเถาซึ่งคำว่าโบตะเถาเนี่ยแปลว่าทหาร 1,000 นายค่ะอย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกว่าเจดีย์นี้ไม่ใช่ที่บรรจุพระเกศาเนาะเพราะว่าในเวลาต่อมาตอนที่เจดีย์ยังไม่เกิดอะไรยังมีทหาร 1,000 เฝ้าอยู่เนี่ยก็ยังหาที่เหมาะสมจะเก็บพระเกศาไม่ได้สักทีนะจนสุดท้ายนะคะพระอินทร์เนี่ยต้องลงมามาชี้จุดบอกว่าตรงนี้เอาตรงนี้ดีกว่าซึ่งตรงที่พระอินทร์มาชี้แล้วบอกว่าให้สร้างเจดีย์เนี่ยก็คือบริเวณเจดีย์ชเวดากองนะคะดังนั้นเจดีย์ชเวดากองคือที่บรรจุพระเกศาตามความเชื่อในขณะที่บริเวณโบตะเถาเนี่ยก็คือเป็นที่ที่เอามาพักเอาไว้ก่อนที่จะไปเก็บที่ชเวดากองค่ะทีนี้ประเด็นก็คือในบางตำนานอ่ะเขาไม่ได้บอกว่าพระอินทร์เนี่ยเหาะลงมาเป็นตัวเขียวๆแล้วก็มาบอกว่าไปตรงนั้นไปตรงนี้แต่พระอินทร์เนี่ยแปลงกายมานะคะเป็นชายแก่ถือไม้เท้าแล้วก็มาชี้บอกค่ะบอกว่าไปตรงนั้นเห็นภาพคุ้นๆไหมคะใช่ค่ะเขาบอกว่าโบโบจีหรือว่าพ่อปู่ของชาวพม่าเนี่ยก็คือพระอินทร์ที่แปลงร่างลงมาเพื่อมาชี้บอกว่าจงไปสร้างเจดีย์ที่ชเวดากองซึ่งโบโบจีเนี่ยไม่ได้มีอยู่ที่โบตะเถาที่เดียวนะคะแต่จริงๆแล้วมีอยู่เต็มย่างกุ้งเลยเพราะฟังก์ชันดั้งเดิมของโบโบจีก็คือการชี้ไปบอกว่านู่นเจดีย์ชเวดากองอยู่ตรงนู้นไปแสวงบุญที่ตรงนั้นซะอ่ะก็แปลว่าก็โบโบจีก็เป็นเทพก็เรียกเทพทันใจก็ถูกแล้วนี่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมแต่ประเด็นก็คือสำหรับชาวพม่าเนี่ยมันมีสตอรี่มีเรื่องราวที่ทำให้เขาอะไม่ได้คิดว่าพระอินทร์เป็นเทพค่ะฝั่งพม่าเนี่ยเขาจะมองพระอินทร์เป็นแบบกึ่งเทพกึ่งผีอะเพราะว่าถ้าเรามองไปสมัยก่อนแบบโบราณเลยเนี่ยนะคะ
ชาวมอญชาวพม่าชาวอะไรต่างๆที่เขาอยู่บริเวณตรงนั้นเนี่ยเขานับถือศาสนาผีกันค่ะเขาก็นับถือบรรพบุรุษนับถืออะไรของเขาไปก็จะมีแบบผีประจำเทพเจ้าเขาใหญ่ผีประจำต้นไม้ผีประจำเมืองผีประจำทุกอย่างเขาก็จะบูชาผีเหล่านี้ในฐานะผีกึ่งเทพารักษ์นะคะประมาณว่าเป็นผีที่คอยปกปักรักษาทีนี้พอมันกลายเป็นพม่าปัจจุบันเนี่ยนะเขาก็มีความเชื่อนิติมาด้วยแต่เขาไม่ได้เรียกพวกผีเหล่านี้ว่าเทพนะคะเขาจะเรียกว่านัตค่ะทุกคนซึ่งการที่ผีจะได้ขึ้นเลเวลมาเป็นนัตเนี่ยนะคะหมายถึงมาเป็นผีที่แบบปกป้องอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าผีไหนก็เป็นได้นะต้องเป็นผีที่แบบมีเลเวลมีพลังเหนือธรรมชาติให้คุณได้ให้โทษได้ซึ่งการที่ผีจะเป็นแบบนั้นได้แปลว่าต้องเป็นผีที่ตายไม่ดีหรือที่คนไทยเรียกว่าตายโหงค่ะทุกคนดังนั้นพวกนัตทั้งหลายเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งความดีแล้วก็ความชั่วในตัวค่ะซึ่งแต่เดิมเนี่ยนะคะบริเวณที่เป็นศูนย์รวมนัตเลยเนี่ยก็คือภูเขาที่ชื่อว่าโปปาค่ะภูเขาเนี้ยเป็นภูเขาไฟเก่าที่แบบดับไปแล้วนะดังนั้นด้านบนที่เคยเป็นปากปล่องเนี่ยมันก็จะมีลักษณะแบนราบค่ะบางคนก็จะเรียกบริเวณนี้ว่าเมืองมหาคีรีนัตนะเพราะเขาก็จะเชื่อกันว่าภูเขาเนี่ยเป็นที่อยู่ของเหล่านัตทั้งหลายและปากปล่องด้านบนเนี่ยคือปากทางเข้าเมืองนัตทีเนี้ยแต่เดิมนัตอยู่รวมกันใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยพอมาในสมัยของพระเจ้าอโนรธามังช่อที่เป็นปฐมกษัตริย์ของพุกามเนี่ยตอนนั้นเขาว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของศาสนาพุทธและเขาก็รู้สึกว่าอยากให้ประชาชนเลิกนับถือนัตจังเลยนี่มันเป็นการบูชาผีอะไรก็เลยไปทุบทำลายพวกศาลนัตต่างๆนะคะที่แบบเป็นที่รวมของนัตปรากฏสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชาวบ้านไม่เชื่อค่ะชาวบ้านยังนับถือนัตอยู่ก็เลยต้องแอบสร้างศาลนะคะก็มาสร้างตามบ้านตามอะไรของตัวเองกลายเป็นว่าความเชื่อนัตเนี่ยจากเดิมรวมมาอยู่ที่เดียวเหมือนตีแตกเพาะแล้วมันก็กระจายไปตามที่ต่างๆมากมายกลายเป็นฮิตกว่าเดิมไปอีกดังนั้นในเมื่อปราบไม่ได้เนี่ยพระเจ้าอโนรธามังช่อก็ทำเหมือนกับที่ศาสนาอื่นๆทำแหละในเมื่อฉันยกเลิกไม่ได้ฉันกลืนละกันก็เลยบอกว่าเอาความเชื่อเรื่องผีนัตเนี่ยมาอยู่ภายใต้พุทธศาสนาแล้วกันอย่างมหาคีรีนัตที่เป็นเมืองผีนัตเดิมเนี่ยนะคะก็บอกว่าอันนี้เขาพระสุเมนเป็นแบบแกนกลางโลกหรืออย่างเดิมในเมืองนัตเนี่ยนะเคยมีผีนัตที่เป็นหัวหน้าอยู่ชื่อว่ามิงมหาคีรีพระเจ้าอโนรธามังช่อก็บอกว่าเอาอย่างนี้พระอินเนี่ยถือว่าเป็นผีนัตตนนึงแล้วยกให้เป็นเจ้าแห่งผีนัตเลยขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งแล้วมิงมหาคีรีกับผีนัตอื่นๆก็โดนลดชั้นลงมานะคะกลายเป็นอันดับ2 3 4ไล่ไปเสร็จแล้วพระองค์เนี่ยนะคะก็รวบรวมเอาผีนัตทุกตนเนี่ยมาแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นผีที่คอยปกป้องเจดีย์ชเวซีโกนพอเป็นแบบเนี้ยก็เลยทําให้ศาสนาผีดั้งเดิมกับศาสนาพุทธในพม่าเนี่ยสามารถอยู่รวมกันได้นะคะแล้วมันก็มีการจัดระเบียบผีนัตขึ้นอะไรขึ้นซึ่งแต่ละที่เนี่ยจะพูดเอาไว้ไม่ตรงกันแต่ถ้าเอาเวอร์ชั่นที่ฮิตที่สุดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าผีนัตเนี่ยมีทั้งหมด37ตนนะซึ่งเขาบอกว่าตัวเลข37เนี่ยมาจากเมืองมอญทั้งหมด36เมืองที่สามารถตีมาได้แล้วก็เพิ่มหัวหน้าผีนัตซึ่งเป็นพระอินเนี่ยเข้าไปอีก1ก็เลยเป็น37ค่ะดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นระบบผีนัตแบบปัจจุบันนี่แหละซึ่งต้องบอกว่าในกลุ่มผีนัตกันเองของพม่าเนี่ยมีระบบระเบียบมากนะคือเขาสามารถแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆได้เลยทีเนี้ยแต่ละคนแต่ละกลุ่มเขาก็จะแบ่งอาจจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นนักวิชาการเนี่ยเขาก็จะแบ่งผีนัตเป็นทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันก็คือผีนัตพุทธผีนัตในแล้วก็ผีนัตนอกนะคะผีนัตพุทธเนี่ยจะหมายถึงพวกกลุ่มยักษ์ที่คอยดูแลปกปักรักษาพุทธศาสนาผีนัตในก็คือผีนัตที่อยู่ในเขตเจดีย์ชเวซีโกนส่วนผีนัตนอกเนี่ยคือผีนัตที่อยู่นอกเจดีย์ชเวซีโกนค่ะซึ่งฝั่งผีนัตในเนี่ยนักวิชาการเขาก็จะตีความเป็นว่ามีการกดผีนัตนะให้อยู่ภายใต้การปกครองของพุทธของชนชั้นปกครองในขณะที่ผีนัตนอกเนี่ยก็จะเป็นอิสระกว่าส่วนใหญ่ถ้าไม่นับเท้าสักกะหรือว่าพระอินทร์เนี่ยนะก็จะเป็นพวกแม่ทุ่งแม่ทับอะไรที่เคยมีชีวิตอยู่จริงในประวัติศาสตร์พอตายไปก็กลายเป็นผีแล้วก็มาเป็นผีนัตนี่แหละอย่างพระเจ้าตะเบงชเวตี้จำได้ไหมจากประวัติศาสตร์ไทยเราก็พูดถึงกันบ่อยก็ตายไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะถูกฟันตายนะคะดังนั้นพระเจ้าตะเบงชเวตี้ก็กลายเป็นผีนัตเหมือนกันก็จะอยู่ในกลุ่มผีนัตนอกนี่แหละหรือบางทีเขาก็จะเรียกว่าผีนัตหลวงเพราะว่าเป็นอดีตกษัตริย์อันนี้คือแบ่งแบบนักวิชาการส่วนถ้าสมมติว่าเราไปถามประชาชนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอ๋อแบ่งหลวมๆเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคือผีนัตเบื้องสูงกับผีนัตเบื้องล่างผีนัตเบื้องสูงเนี่ยคือพวกที่อยู่บนสวรรค์ทั้งหลายก็จะเป็นพวกเทพเทวดาบางทีก็เป็นเทพในศาสนาพราหมณ์บ้างอย่างพระสรสวตีพระอุมาพระศิวะพระพิฆเนศพระนารายณ์ท้าวจตุโลกบาลอันนี้คือผีนัตเบื้องบนส่วนนัตเบื้องล่างเนี่ยก็จะเป็นนัตที่อยู่บนโลกมนุษย์นะก็จะมีนัต37ตนนัตหลวงนัตอะไรอย่างเงี้ยของเขาซึ่งโมโบจีหรือว่าผีนัตที่เป็นเทพทันใจของไทยเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มผีนัตล่างนี่แหละอย่างไรก็ตามค่ะต้องบอกว่าเรื่องที่วิวเล่าเนี่ยแต่ละยุคแต่ละสมัยเขาก็เชื่อไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าความเชื่อผีนัตความเชื่อพุทธความเชื่อพราหมณ์ก็อยู่รวมกันในดินแดนที่เป็นพม่าปัจจุบันมาอย่างยาวนานดังนั้นมันก็มีคำอธิบายหลายชุดแต่ละยุคแต่ละสมัยอาจจะอธิบายไม่เหมือนกันนะคะแต่เอาว่าสิ่งที่เราสรุปได้คร่าวๆก็คือเทพทันใจที่เราเข้าใจกันที่ทำท่าชี้อย่างเงี้ยนี่คือหนึ่งในผีนัตของพม่าที่ชื่อว่าโบโบจีนั่นเองค่ะก็จะมีความเป็นกึ่งผีกึ่งเทพแล้วแต่จะเชื่อว่าเป็นพระอินทร์ไหมหรือจะเชื่อว่าเป็นผีนัตเฉยๆนะคะท
ีนี้คำถามก็คือแล้วชื่อเทพทันใจมาจากไหนมีใครอยู่ดีๆเอาไปตั้งหรอให้แบบเก๋ๆอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ในดินแดนบริเวณประเทศไทยเรามีชื่อนี้อยู่แล้วนะคะชื่อว่าพระเจ้าทันใจจะเป็นความเชื่อทางล้านนาดังนั้นถ้าสมมติว่าเราไปวัดตามภาคเหนือของไทยเนี่ยเราจะเจอหลวงพ่อทันใจเยอะมากค่ะซึ่งคำว่าทันใจในที่นี้ตามความเชื่อล้านนาเนี่ยนะเขาหมายถึงพระพุทธรูปที่สร้างเสร็จเร็วทันใจไม่ใช่แบบให้พรได้ทันใจนะประมาณว่าเป็นพระที่สร้างเสร็จได้ใน1วันด้วยแรงศรัทธาด้วยอะไรต่างๆแบบเฮ้ยไม่เราจะต้องสร้างพระพุทธรูปให้เสร็จในวันเดียวได้เลยซึ่งบางคนเขาก็จะมองว่าการสร้างพระเสร็จในวันเดียวเนี่ยถือว่าเป็นความมหัศจรรย์เป็นแรงศรัทธาที่แรงกล้ามากดังนั้นตอนสร้างเนี่ยเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ก็แปลว่าพระองค์เนี้ยน่าจะสร้างปาฏิหาริย์ได้น่าจะให้พรได้รวดเร็วทันใจเหมือนตอนสร้างพระนะคะอย่างไรก็ตามค่ะถ้าเราไปดูหลวงพ่อทันใจทั้งหลายในล้านนาของไทยเนี่ยจะเห็นว่าส่วนมากก็จะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะคะจะไม่ได้เป็นแบบเทพคนแก่ที่ชี้นิ้วแบบที่เราเห็นกันส่วนเรื่องที่ว่าใครเป็นคนเอาชื่อของหลวงพ่อทันใจไปมอบให้กับโปโบจีที่พม่าอันนี้วิวก็ไม่แน่ใจข้อมูลเหมือนกันเราอาจจะต้องเชื่อมโยงแกะแพทกันเองว่ามีใครเป็นคนเอาไปเชื่อมคนแรกอะไรยังไงนะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้หาข้อมูลที่มีอ้างอิงได้เหมือนกับที่วิวลงข้างล่างทั้งหลายนะคะดังนั้นวิวก็เลยไม่สรุปไม่ฟันธงให้ทุกคนค่ะแต่เท่าที่เคยได้ยินได้ฟังมาเน้นว่าเคยได้ยินได้ฟังมาเกิดจากการที่คนไทยบางกลุ่มเนี่ยมีการจัดทงจัดทัวร์แล้วก็ไปเห็นว่าโบโบจีทำนิ้วชี้อย่างนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเออนี่ไงก็เอาคำว่าทันใจมาใส่จะได้เป็นจุดขายเป็นอะไรไปเลยเพราะว่าทางโบโบจีก็ค่อนข้างจะศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันเอาชื่อหลวงพ่อทันใจไปใส่คนไทยจะได้เข้าใจง่ายซึ่งไม่ว่าชื่อหลวงพ่อทันใจเนี่ยจะไปอยู่กับโบโบจีได้ยังไงอะไรยังไงนะคะแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ดีๆเทพทันใจเนี่ยก็ดังบูมขึ้นมาค่ะเพราะว่ามีข่าวลือว่าคนไทยเนี่ยไปกราบไหว้โบโบจีแล้วพอกลับมาก็พรที่ขอเนี่ยก็ได้ทันใจจริงๆดังนั้นทีวงทีวีไทยก็แห่ไปทำข่าวกันจนบูมเกิดเป็นทัวร์พม่าพาไปไหว้เทพทันใจกันแล้วก็ลากยาวมาจนถึงทุกวันนี้นี่แหละค่ะเขายังงงกันเลยว่าคนไทยไปไหว้ได้ยังไงอ่ะเพราะว่าความเชื่อเรื่องผีนัดที่พม่าเนี่ยถึงจะเป็นความเชื่อที่เคยแมสในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยนะในชาวพม่าเขาก็ไม่ได้แมสกันไม่ใช่ชาวพม่าทุกคนที่บูชาผีนัดไม่ใช่ชาวพม่าทุกคนที่รู้จักโบโบจีแต่มาบูมเพราะว่าไทยไปเที่ยวกันจนกลายเป็นธุรกิจท่องเที่ยวจนแบบว่าไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเขาอะไรตรงนั้นเลยนะคะดังนั้นทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าคนบริเวณแถวๆนั้นถ้าเราไปถามเขาก็รู้จักเทพทันใจแหละเนื่องจากคนไทยเราไปบอกคนพม่าว่าเออเทพเธอคือเทพทันใจนะคะแล้วตอนนี้วิธีการไหว้เทพทันใจอะไรก็มีแบบแผนมีระบบระเบียบเกิดขึ้นมาซึ่งก็ดูเป็นวิธีการไหว้แบบไทยๆมากๆก็เลยกลายเป็นว่าเออมันก็เป็นการไหลลื่นของวัฒนธรรมที่น่าสนใจนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเทพทันใจที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะและพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่ามีอีกหลายที่ในโลกเหมือนกันนะที่คนไทยเราไปศรัทธาแล้วก็ไปไหว้ด้วยวิธีแบบไทยๆซึ่งคนท้องถิ่นเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องเหมือนกันแต่วิวว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของความเชื่อมันก็คือความเชื่อใครเชื่ออะไรใครทำอะไรแล้วรู้สึกว่าเอออันเนี้ยทำแล้วสบายใจก็ทำไปเถอะถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะถ้ามองในมุมของคนที่สนใจประวัติศาสตร์สนใจตำนานเทพสนใจอะไรต่างๆเราก็ต้องรู้แหละว่าเออไอการที่เราไปทำเนี่ยมันคือทำเพราะว่าความเชื่อในสมัยใหม่แต่ในสมัยโบราณเนี่ยความสนุกของมันคือเราไปตามหาว่าก่อนหน้านี้เขาเชื่ออะไรยังไงแบบไหนหรือว่ามีอะไรก่อนที่จะมีความเชื่อใหม่ๆเข้าไปก็เหมือนกับเราไปลอกชั้นเลเยอร์ของหัวหอมอะค่ะว่าเลเยอร์แรกปัจจุบันหน้าตาเป็นแบบนี้ก่อนหน้านี้หน้าตาเป็นแบบนี้ก่อนหน้านี้หน้าตาเป็นแบบนี้มันก็เป็นความสนุกตรงนี้นี่แหละค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ